เมนูอะไรจ้าวันนี้แกงคั่วทีแกงกะทิใบชะพลูแกงกะทิปลาดุกใบชะพลูเรียกไปโจ๊กเรียกไปโจ๊กแกงเผ็ดปลาดุกอ๋อแกงกะทิใบชะพลูอ๋อแกงคั่วปลาดุกใบชะพลูนะจ๊ะโดยเชฟยาเรามาทำแกงคั่วกะทิปลาดุกใบชะพลูวันนี้สูตรคุณแม่นะจ๊ะก็เรียกคือคั่วกะทิแกงเผ็ดแกงคั่วทีแกงกะทิใบชะพลูแกงกะทิปลาดุกใบชะพลูใบชะพลูแกงกะทิปลาดุกแล้วก็เราจะมาทำวันนี้เป็นลูกมือคุณแม่นะจ๊ะวันนี้ครัวคุณแม่นั่นเองเราจะดูวิธีการทำกันเลยนี่ส่วนผสมนะจ๊ะปลาดุกอวบๆเลยแล้วก็ใบชะพลูแล้วก็มีพวกเครื่องแกงเผ็ดกะทินะจ๊ะมีเครื่องแกงเดี๋ยวเรามาดูการทำตั้งหม้อแกงนะจ๊ะใส่น้ำกะทิลงไปแล้วก็เอาเครื่องแกงกับกะปิมาละลายให้เข้ากันนะจ๊ะละลายเครื่องแกงกับกะปิให้เข้ากันอันนี้เป็นรสดีใส่ลงไปน้ำตาลนิดหน่อยน้ำตาลแล้วก็เครื่องปรุงที่เราชอบเลยภาษากลางจ้ะเกลือนิดหน่อยเกลือสักยี่สิบหัวแล้วก็ใส่ปลาดุกลงไปจ้าแล้วก็ทีนี้ใส่ใบชะพลูลงไปหอมมากนี่ก็เสร็จแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวตักลงถ้วยหอมมากเอาถือถือมา5กองดิถือสูงๆเมนูอะไรเจ้าวันนี้แกงเรียกไปโจ๊กแกงเผ็ดปลาดุกอ๋อแกงกะทิใบชะพลูอ๋อแกงคั่วปลาดุกใบชะพลูนะจ๊ะโดยเชฟยาอ
มาแล้วว้าวเดี๋ยวเรามาชิมดูเนื้อปลาดุกหอมมากแล้วก็หวานไม่เผ็ดซึ่งตัวใบชาพลูมันจะหอมแล้วก็รสชาติกลางๆเหมือนเวลากินกุ้งทอดใบชาพูนะจ๊ะอร่อยมากนี่ก็เป็นฝีมือคุณแม่นะจ๊ะฝากเขาด้วยกินอะไรดี EP 5 หรือ4ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้แล้วนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยช่วงโควิดอีกหลายวันก็ทำกับข้าวกักตัวกวนมากไปแล้ววันนี้